เรื่องวิ่งเต้นเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยที่พูดกันในห้องเลยนักข่าวไปแล้วเนี่ยกระทรวงกรมที่มีการวิ่งเต้นเยอะที่สุดเป็นหลายๆเท่าเลยเนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรกรกรมเกษตรกรมันสอนให้เห็นนะว่าเดี๋ยววิ่งเต้นกันเพื่ออะไรผมจันชัยขออนุญาตแถลงข่าวแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกระทรวงการคลังมีอยู่กรมหนึ่งคือกรมศุลกากรที่นายกรัฐมนตรีเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งผมพูดซะก่อนนะครับวันนี้จะแถลงข่าวพร้อมคลิปเสียงของท่านนายกด้วยเดี๋ยวจะบอกไว้ตอนท้ายอันนี้คือพยานหลักฐานที่ผมกำลังจะพูดว่า10ปีให้หลังมาเนี่ยก่อนมาถึงเนี่ยกรมศุลกากรเก็บภาษีเศรษฐกิจได้เจริญเติบโตรุดหน้าไปขนาดไหนเราก็รู้กันประเทศไทยแต่เก็บภาษีอยู่ได้ปีละ 110,000 ล้าน 100,000 100,000 100,000 แต่กรมอื่นๆก็จะเก็บได้ 300,000 กว่า 400,000 กว่า 500,000 กว่าขึ้นไปเรื่อยคือกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมสรรพากรเก็บได้ตั้งแต่ปี57 107 1,700,000 กว่าล้านจนกระทั่งถึงปี2166เก็บได้2,210,000 กว่าล้านจะเห็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวม3กรมนี้เก็บภาษีเนี่ย2กรมนี่ชัดเจนแต่กรมศุลกากรที่คุมเรื่องการเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกแต่ได้ตัวเลขสม่ำเสมอมา10ปีเลยแต่เศรษฐกิจการเจริญเติบโต GDP เพิ่มมากขึ้นคือมีการนำเข้าและส่งออกเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีปัญหาขณะนี้ผู้ส่งออกร้องเรียนโวยวายกันไปหมดและรวมทั้งเศรษฐกิจฐานราก SME ถูกทำลายโดยระบบเศรษฐกิจที่นำเข้าจากสินค้าไม่ว่ามาจากต่างประเทศจากจีนมาจากยุโรปมาจากอเมริกาสินค้านำเป็นตู้คอนเทนเนอร์กรมศุลกากรมีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แต่เห็นชัดนะครับว่ากรมศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสับสนกับการใช้อำนาจและการจัดเก็บการนำเข้าและการส่งออกระยะ10ปีที่ผ่านมาแบบดิ่วตาข้างหนึ่งมีการวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งมีเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีเรื่องข่าวโชว์มีการใช้อำนาจหน้าที่กรณีตัวอย่างเกิดขึ้นนำรถหรูเข้ามาเป็นคันแต่มาตีราคาเป็นอะไหล่รถมีการนำเข้าในราคาแจ้งราคาปลาแต่กลายมาเป็นหมูขณะนี้แจ้งสินค้านำเข้าเป็นอย่างอื่นเป็นสินค้าอะไรตัวยืนตู้คอนเทนเนอร์นำมาจากจีนแต่ว่าสินค้าพวกนั้นเป็นราคาสินค้าขายถูกไม่มีอย.ไม่มีคุณภาพใดทั้งสิ้นมาตีตลาด SME จนเจ๊งกันจนลาบคาบไปหมดแล้วประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ศุลกากรต้องตรวจสอบไปดูแลผมจึงกราบเรียนว่าท่านนายกครับสินค้าเหล่านี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจ SME กระทบอย่างรุนแรงสาเหตุมีตัวตั้งกฎหมายที่มีเขียนเอาไว้แล้วนักธุรกิจกำลังโวยวายกับท่านให้ท่านช่วยเข้าไปแก้ปัญหาและรวมทั้งเรื่องการนำเข้าสินค้าภาษีเหมาตู้ซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียเปรียบแล้วก็ไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสินค้าอะไรกันแน่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่ถูกต้องเพราะนั้นท่านนายกเคยประชุมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ49และข้าราชการเหล่านี้ก็ได้พูดจากับท่านท่านก็ได้ต่อว่าเขาว่าเป็นกรมหนึ่งที่วิ่งเต้นเก่งที่สุดและท่านก็ได้พูดในที่ประชุมเขาอัดคลิปเสียงท่านไว้ด้วยแล้วก็ส่งให้ผมวันนี้ผมเจงจังอยากจะให้ท่านได้รับทราบว่าท่านยังไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้เลยข้าราชการเหล่านี้ก็อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มันถูกต้องท่านรู้ไหมครับว่าท่านพูดว่าอะไรครับแต่คลิปนี้บอกว่ามีการวิ่งเต้นเยอะที่สุดและก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดผมจะเปิดคลิปนี้ไปให้ท่านได้ฟังพร้อมกับพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีรวมทั้งปัญหาที่ข้าราชการอยากให้ท่านแก้ไขและเขาแค้นใจเขาแข็งอกแข็งใจว่าทำไมบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ผมถึงอยากจะให้ท่านไปแก้ไขก่อนที่จะให้มันเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจร้ายแรงมากกว่านี้จากการทำงานที่มันเหมือนคนทำงานไม่เป็นกันเลยครับผม